แค่เปิดตัวอาเนอร์สล็อตยืนยันเองนั่งกุนซือใหม่ลิเวอร์พูลซีซั่นหน้าอาเนอร์สล็อตผู้จัดการทีมเฟเยนูร์ดยืนยันด้วยตัวเองว่าเจ้าตัวจะทำหน้าที่เป็นกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าโดยลิเวอร์พูลวางสล็อตในการให้เข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่แทนเจอร์เก้นคล็อปฤดูกาลหน้าซึ่งก่อนหน้านี้บรรดาสื่อดังทุกสำนักทั้ง BBC The Time และ The Athletic ระบุตรงกันว่าหงแดงบรรลุข้อตกลงกับเฟเยนูร์ดในการจ่ายค่าชดเชยเพื่อดึงตัวเฮดโค้ชวัย45ปีรายนี้แล้ว close arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมโพสต์เที่ยงคืน23นาที1นาฬิกา20นาทีอันมิวล่าสุดเมื่อวันที่17พฤษภาคมในงานแถลงข่าวก่อนเกมสุดท้ายของซีซั่นที่เฟเยนูร์ดจะพบกับเอ็กเซลเซอร์วันที่18พฤษภาคมสล็อตยืนยันด้วยตัวเองว่าเขาจะไปรับงานเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลในซีซั่นหน้าผมขอยืนยันได้เลยว่าผมจะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าด้านเฟเยนูร์ดก็เหมือนโพสต์เป็นในว่าเกมสุดท้ายของซีซั่นดังกล่าวจะเป็นการจบยุคของสล็อตกับสโมสรส่วนฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวชั้นนำระบุสล็อตได้เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลในการทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้เหลือเพียงการประกาศทางการเท่านั้นเราคือแชมป์บิ๊กเนเผยหลังบุรีรัมย์ซิลแชมป์ไทยลีกสมัยก้าวลั่นสร้างสถิติไม่หยุดยั้งแอโร่ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมโพสต์เที่ยงคืน27นาที1นาฬิกา31นาทีอันมิวบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นทีมแรกและทีมเดียวในประเทศไทยที่สร้างประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมาได้ปีหน้าเราจะสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาโดยไม่หยุดยั้งอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเราจะสร้างผลงานที่ดีกว่านี้ในไทยลีกและอีก2รายการคือชิงแชมป์สโมสรอาเซียน AFF และชิงแชมป์สโมสรเอเชีย AFC เราจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อความสุขของแฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สนับสนุนและส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจทีมของเราบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขอขอบคุณแฟนๆและผู้สนับสนุนทุกคนเราคือแชมป์สำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีโปรแกรมนัดที่29ออกไปเยือนอุทัยธานี FC วันนี้วันที่18พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาและนัดสุดท้ายเปิดบ้านรับขอนแก่นยูไนเต็ดวันที่26พฤษภาคมเวลา 18.00 น.สมควรได้รับเจอราดหวังลิเวอร์พูลสร้างรูปปั้นให้คล็อปสตีเวนเจอราดตำนานนักเตะลิเวอร์พูลหวังว่าหงแดงจะสร้างรูปปั้นให้กับเจอเก้นคล็อปเพราะเป็นสิ่งที่เจ้าตัวสมควรได้รับโดยคล็อปจะอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลพร้อมเป็นการปิดฉากช่วงเวลา9ปีในถิ่นแอนฟิลด์ซึ่งเจ้าตัวให้เหตุผลว่าหมดพลังงานที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไป close arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมโพสต์เที่ยงคืน17นาทีเที่ยงคืน 56นาทีอันมิวเฮดโค้ชวัย56ปีพาลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จมากมายทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีก1สมัย FA คัพ1สมัยคาราบาวคัพ2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ1สมัยและฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ1สมัยโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกที่เป็นการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยแรกของหงแดงรอบ30ปีล่าสุดเจอราดอดีตตำนานแข้งลิเวอร์พูลออกมากระตุ้นสโมสรให้สร้างรูปปั้นที่น่าสโมสรให้กับคล็อปเนื่องจากเป็นสิ่งที่สมควรได้รับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะมีรูปปั้นและผมหวังว่ามันเกือบจะพร้อมแล้ว
พราะผมคิดว่าเขาสมควรได้รับความสูงขนาดนั้นที่สโมสรคุณพูดถึงผู้จัดการทีมทุกคนที่มอบรางวัลมากมายให้กับลิเวอร์พูลเขาอยู่ตรงนั้นในบรรดาผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดนอกจากนั้นแล้วอดีตกุนซือแอสตันวิลล่ายังเผยถึงช่วงเวลาที่เขาเคยเล่นภายใต้การคุมทัพของคล็อปหนึ่งเกมนั่นก็คือการแข่งขันนัดพิเศษในออสเตรเลียผมและเจมี่การาเกอร์ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของทีมชุดใหญ่ในออสเตรเลียสำหรับการแข่งขันนัดพิเศษตอนนั้นมันมีกิจกรรมเล็กๆที่ทำให้เราได้สัมผัสว่ามันเป็นอย่างไรตอนที่เขายืนอยู่ตรงหน้าคุณแล้วสั่งแผนกับคุณตอนนั้นผมนั่งคิดกับตัวเองเลยว่าผมยอมจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้และพร้อมทำทุกอย่างให้กับทุกคนหากมันจะช่วยให้ฉันได้เล่นให้ชายคนนี้สักหนึ่งปีวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายเซอร์เบียไร้ชัย2นัดรวด VNL 2024วอลเลย์บอลสาวไทยสุดต้านไม่สามารถต้านรูปร่างสูงใหญ่ของสาวเซอร์เบียทีมอันดับที่4ของโลกได้พ่ายไปในที่สุดทำให้ไร้ชัย2นัดรวดในศึกเนชั่นลีก2024การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024สัปดาห์ที่1นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อวันที่18พฤษภาคม67ตามเวลาประเทศไทยเป็นการลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม2วอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกลงสนามพบทีมชาติเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลก Close Arrow ขีดล่าง Forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมโพสต์เที่ยงคืน17นาที1นาฬิกา20นาทีอันมิวสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยประเดิมสนามนัดแรกด้วยการพ่ายสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลก 1-3 เซตขณะที่เซอร์เบียนัดแรกพ่ายสาธารณรัฐโดมินิกัน 1-3 เซตเช่นเดียวกันโดยสถิติ5นัดหลังสุดเซอร์เบียเหนือกว่าเอาชนะไปถึง4ครั้งไทยชนะ1ครั้งเกมนี้โค้ชยะนาวาโทนัทพลสีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมลูกยางสาวไทยจัดผู้เล่นชุดแรกเป็นชุดเดิมจากเกมแรกประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชัชชุออนโมกศรีพรพันธ์เกิดปราดวิภาวีสีทองพิมพิชยากกรำหัตถยาบำรุงสุขโดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าเซนแรกเซอร์เบียทำได้ดีกว่าใช่ความสูงใหญ่ค่อยๆเก็บแต้มเอาชนะไปก่อน 25-13 เข้าสู่เซตที่2สาวไทยพยายามแก้เกมและทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะบอลจากหัวเสาและบอลเร็วโกยแต้มนำมาตลอดก่อนจะแผ่วไปในช่วงปลายเซตถูกเซอร์เบียพลิกแซงเอาชนะไปในที่สุด 29-27 เซตที่3เกมยังคงเป็นไปอย่างสูสีทว่าเซอร์เบียอาศัยทีเด็ดจากรูปร่างที่สูงใหญ่เบียดเอาชนะไปได้0-3, 1-3, 2-5 27-29 และ 19-25 สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายเซอร์เบีย0-3, 1-3, 2-5 27-29 และ 19-25 เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนพบเซอร์เบียเนชั่นลีกนัด2คืนนี้เปิดช่องทางดูสดวอลเลย์บอลหญิงไทยปะทะเซอร์เบียศึกเนชั่นลีกคืนนี้พิมพิชยาสุดปังเปิดสถิติน่าสนใจวอลเลย์บอลสาวไทยเกมพ่ายสหรัฐสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่3พบแคนาดาในวันที่19พฤษภาคม67เวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยปลดฟ้าผ่ายูเวนตุสสั่งเด้งเอาเลกรีพ้นกุนซือแม้เพิ่งคว้าแชมป์โคป้าอิตาเลียยูเวนตุสทีมดังแห่งฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีประกาศปลดมาซิมิลิอาโนเอาเลกรีจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเป็นที่เรียบร้อยแม้จะเหลือการแข่งขันในลีกอีก2นัดก็ตามเอาเลกรีเพิ่งพายูเวนตุสคว้าแชมป์โคป้าอิตาเลียสมัยที่15มาหมาด
แต่ล่าสุดยูเวนตุสตัดสินใจปลดกุนซือวัย56ปีออกจากตำแหน่งแล้วโดยระบุว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดจากพฤติกรรมบางอย่างของเขาในระหว่างและหลังเกมโคปาอิตาเลียซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าของสโมสรยูเวนตุสสโมสรขออวยพรให้มัสซิมิเลียโนอัลเลกรีโชคดีกับความพยายามในอนาคตของเขา close arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมโพสต์เที่ยงคืนเที่ยงคืน20นาทีเที่ยงคืน56นาทีอันนิวรายงานข่าวระบุว่าในเกมรอบชิงกับอาตาลันตาออกอาการหัวเสียจนถูกผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกและเจ้าตัวถอดเสื้อแจ็คเก็ตทิ้งซึ่งสร้างภาพลักษณ์ด้านลบให้กับสโมสรนอกจากนี้มีปัญหากับคริสเตียนจุนโตลีผู้บริหารของสโมสรและมีปากเสียงรวมทั้งข่มขู่จูโดวาเชโกบรรณาธิการของตุตโตสปอร์ตโดยยูเวนตุสยังเหลือเกมกับโบโลญญาและมอนซาซึ่งระหว่างนี้จะให้เปาโลมอนเตโรคุมทัพชั่วคราวก่อนจะเดินหน้าทาบทามติอาโกมอตตากุนซือทีมโบโลญญาให้ทำหน้าที่หลังแสดงฝีมือพาทีมไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นครั้งแรก